เป็นที่ยอมรับในอนาคตอันใกล้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในฐานะสถานที่ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญกับสถานการณ์ดังกล่าวและได้เตรียมความพร้อมให้เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของสังคมผู้สูงอายุโดยจัดเสวนาวิชาการภาคประชาชนประจำปีพุทธศักราช2559ขึ้นต่อเนื่องจากการประชุมวิชาการภาคบุคลากรทางการแพทย์เมื่อวันที่7-9กันยายนที่ผ่านมาภายใต้หัวข้อสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เป็นมิตรเอื้อต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยครั้งนี้มุ่งเน้นนำความรู้ที่สร้างองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัยมาพูดคุยให้ภาคประชาชนรับทราบซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติอย่างศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์ที่ให้เกียรติบรรยายเรื่องสูงวัยอย่างไรให้สง่างามโดยแนะนำการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันและปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยทั้งสภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่ควรจะเป็นนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาได้มาเสวนาพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์การทำงานที่พบเจอทั้งจากบุคลากรทางการแพทย์นักสังคมสงเคราะห์และสถาปนิกโดยมุ่งประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคประชาสังคมภาคสาธารณสุขและภาคสื่อสารมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมรับรองการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพงานวันนี้เนี่ยก็เป็นหัวข้อเรื่องเนี่ยจะเป็นการสร้างปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เป็นมิตรเอื้อต่อสังคมผู้สูงวัยก็เป็นการประชุมที่ต่อเนื่องมาจากการประชุมวิชาการประจำปีของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเราจัดที่เซ็นทาราเป็นเวลา3วันวันนี้ก็จะเป็นภาคประชาชนซึ่งเรามาจัดที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ห้องประชุมอารีวรยะเสวีการประชุมวันนี้เนี่ยก็มีประโยชน์มากเพราะว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิหลายด้านที่มาให้ความเห็นร่วมกันตั้งแต่ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์ซึ่งมาให้ข้อมูลในภาพใหญ่ว่าเราจะมีชีวิตสูงวัยที่อย่างมีคุณค่าได้อย่างไรและก็มีอาจารย์ทางคณะสังคมศาสตร์มีท่านสถาปนิกที่เป็นระดับนายกสมาคมสถาปนิกของประเทศไทยมีท่านเลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติรวมทั้งมีนักจัดรายการชื่อดังคุณดำรงพุทธานเนี่ยเข้ามาร่วมกันให้ความเห็นว่าเราจะสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยเราควรจะทำอย่างไรกันบ้างก็เป็นการระดมสมองของทีมทั้งทีมนะฮะซึ่งคิดว่ามีประโยชน์กับผู้เข้าฟังเป็นอย่างยิ่งครับทั้งนี้ภายในงานยังมีการออกบูธและนิทรรศการต่างๆมากมายโดยจำลองสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เป็นมิตรเอื้อต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยเช่นตลาดนัดพัฒนาสมองสมรรถภาพสมองและแนวทางการให้คำแนะนำหลีลาดกับการทรงตัวโภชนาการกับอาหารผู้สูงอายุข้อควรรู้เรื่องยาในผู้สูงวัยการดูแลเท้าและการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข